ตรวจน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเป็นเบาหวานวันนี้มาเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Your Friend is a Doctor รายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันสบายๆ สไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะครับวันนี้นะครับผมจริงๆผมทำคลิปเรื่องเบาหวานไปแล้วคลิปหนึ่งค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะแต่ว่าคลิปนั้นอ่ะค่อนข้างยาวนะดูแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงแน่นะครับผมก็คงมีคนดูไม่จบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมาตัดตอนเอาเรื่องหนึ่งซึ่งขนาดทำคลิปแล้วก็ยังมีคนถามมาเรื่อยๆนะว่าเฮ้ยน้ำตาลเท่านี้เป็นเบาหวานหรือเปล่าน้ำตาลเท่านี้ต้องทำตัวยังไงนะวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมตัดตอนมาพูดสั้นๆถึงเฉพาะการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดให้เพื่อนๆฟังไปเลยดีกว่าสักคลิปนึงนะครับเพื่อนๆก็ฟังแค่ตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วในเรื่องของการวินิจฉัยเนาะเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่เคยเจอหน้ากันนะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณาไมยนะครับรายการ Your Friend is a Doctor นะครับถ้าท่านยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้นะเวลากดกระดิ่งเนี่ยเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆหรือมาไลฟ์ตอบคำถามสดๆเนี่ยท่านจะได้มาถามไงได้รู้ก่อนใครแล้วก็ได้มาตั้งคำถามถามได้สดๆเจอหน้ากันคุยกันได้สดๆทาง YouTube Channel นี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็แชร์เลยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆของท่านได้รู้ด้วยนะผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเพื่อนๆของท่านนะครับเอาละวันนี้จะมาพูดเรื่องการเจาะน้ำตาลในเลือดให้ฟังนะสำหรับคนที่เฮ้ยกลัวเป็นเบาหวานเราเป็นเบาหวานหรือยังค่าน้ำตาลเท่านั้นเท่านี้นะฟังคลิปนี้ทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเอาละน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะครับผมลองสรุปให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าเราเจาะอยู่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือน้ำตาลกลูโคสในเลือดเรานะและอันที่2ก็คือเป็นน้ำตาลสะสมนะน้ำตาลสะสมเนี่ยก็มีชื่ออื่นๆที่คุณหมอเรียกกันก็คือฮีโมโกลบิน A1C นะครับฮีโมโกลบิน A1C นะน้ำตาลกลูโคสในเลือดเนี่ยนะครับถ้าเราจะวินิจฉัยเบาหวานเลยจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะงดอาหารก่อนเนาะประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ8ถึง12ชั่วโมงเนาะก่อนที่เราจะไปเจาะเลือดนะครับเราง่ายๆครับเราอดอาหารเรากินอาหารเย็นก็ได้นะครับสมมุติเรากินอาหารเย็นเร็วหน่อยนะกินสัก 5:00 น 6:00 นแล้วเราก็อดไปเลยนะครับเราก็นอนนะไม่กินนะครับขนมจุบจิบกินนมกินของหวานอะไรไม่เอาเลยนะครับแล้วก็นอนไปตื่นเช้ามาก่อนที่จะไปกินอะไรนะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จท่านก็ไปที่แลบก่อนนะครับไปที่โรงพยาบาลหรือไปตามคลินิกหรือไปแลบก็ได้นะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ให้คุณหมอเนี่ยท่านเขาช่วยเจาะให้การเจาะน้ำตาลที่เราอดอาหารมาเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่า fasting blood sugar นะครับ fasting เนี่ยแปลว่าการอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้น fasting blood sugar ก็คือน้ำตาลน้ำในเลือดในขณะที่เราอดอาหารนะครับอ้าวเพื่อนๆฟังนะวิธีการแปลผลอย่างนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือคนปกตินะครับช่วงที่2คือคนที่เป็น pre-diabetes คือยังไม่ถึงกับเป็นเบาหวานแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องระวังนะครับและในกลุ่มคนที่3ก็คือกลุ่มที่ท่านเป็นเบาหวานแล้วนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานค่าน้ำตาลเนี่ยหลังจากท่านอดอาหารมา8ชั่วโมงเนี่ยต้องไม่เกิน100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตั้งแต่99ลงไปนะครับอันนี้ถือว่าถ้าท่านเจาะมาอย่างนี้ถือว่าท่านปกติแล้วท่านสบายใจได้เลยนะครับในกลุ่ม pre-diabetes ก็คือในคนที่มากกว่า99นะก็คือในช่วง100ถึง126นะครับในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะครับท่านต้องระวังนะครับถ้าท่านยังใช้พฤติกรรมเดิมๆไม่ยอมออกกำลังกายไม่งดอาหารของมันแป้งข้าวน้ำตาลนะกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จะในอนาคตเนี่ยท่านจะข้ามไปเป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม100ถึง126คำแนะนำของผมก็คือท่านควรจะออกกำลังกายแล้วควบคุมอาหารแป้งข้าวน้ำตาลอย่ากินหวานมากนะครับถ้าท่านคุมได้เนี่ยโอกาสที่ท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตจะลดลงนะครับและในกลุ่มที่3ก็คือผลค่าน้ำตาลหลังจากอดอาหารมา8ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่ามากกว่า126ขึ้นไปนะครับ126 140 160 180 200อะไรก็แล้วแต่แหละในกลุ่มนี้สรุปแล้วคือท่านเป็นเบาหวานแล้วนะครับทำยังไงลองย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องเบาหวานเนาะถ้าท่านเป็นเบาหวานแล้วต้องทำยังไงนะครับอันนี้คือน้ำตาลในเลือดนะแบบอดอาหารนะครับทีนี้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้อดอาหารไปล่ะเจาะได้ไหมนะเจาะได้เหมือนกันนะครับเจาะได้เหมือนกันคุณหมอก็จะต้องให้ท่านหยุดอาหารไปอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะครับ
ก็คือไม่ถึงกับต้องอดอาหารเช้าอ่ะท่านกินข้าวเช้าเสร็จ 8-9 โมงเช้านะอีก2ชั่วโมงท่านก็เจาะเลือดได้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเวลาแปรผลเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นช่วงอายุนะครับคือในช่วงอายุที่น้อยกว่า50ปีลงไปนะครับก็คือตั้งแต่1ขวบจนถึง49ปี50ปีเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ได้อดอาหารไปแค่2ชั่วโมงนะแล้วเจาะน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลในเลือดท่านเนี่ยไม่ควรเกิน140นะครับถ้าเกิน140ท่านต้องระวังนะมีสิทธิ์แล้วเพราะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าการอินซูลินเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ำตาลเข้าไปใช้งานได้นะครับเพราะนั้นท่านต้องระวังแล้วในกลุ่มนี้นะครับแต่ในอายุที่มากขึ้นเช่นท่านอยู่ในช่วงอายุ50ถึง60ปีนะครับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็ไม่ควรเกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าท่านอายุมากแล้วนะเป็นวัยทองแล้วเกษียณแล้วอายุ60ขึ้นไปนะครับอดอาหารแค่2ชั่วโมงแล้วไปเจาะน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน160มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือแบบเร่งด่วนไม่อดอาหารไปถึงแล็บแล้วก็ขอหมอเจาะเลยนะก็จะแปรผลอย่างนี้นะครับนี่มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเจาะเลือดน้ำตาลในเลือดสะสมเนาะการเจาะน้ำตาลในเลือดแบบน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับเรามีหลายคำในการพูดนี้นะครับคุณหมอจะเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ฮีโมโกลบิน A1C นะครับหรือไกลเคเตทฮีโมโกลบินพวกเราเรียกกันว่าน้ำตาลสะสมนะครับในน้ำตาลสะสมเนี่ยไม่ต้องอดอาหารนะครับน้ำตาลสะสมเนี่ยมีข้อดีนะครับคือเราไม่ต้องอดอาหารในที่1อันที่2เนี่ยเราจะดูน้ำตาลย้อนหลังกลับไป 2-3 เดือนที่แล้วได้เลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านควบคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนนะส่วนใหญ่คุณหมอจะดูน้ำตาลสะสมในกรณีที่ท่านเป็นเบาหวานแล้วนะครับแล้วคุณหมอจะดูไงคุณหมอกลัวท่านหลอกคุณหมอไงเดี๋ยวพอเราใกล้ๆโอ้โหอดอาหารดีจังเลยไปเจาะน้ำตาลปกติเจาะน้ำตาลแล้วดูดีแต่คุณหมอแอบเจาะน้ำตาลสะสมเอาไว้น้ำตาลสะสมนี่หลอกกันไม่ได้นะครับเพราะเป็นพฤติกรรมที่เป็นมาหลายเดือนนะครับการแปรผลน้ำตาลสะสมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับในคนที่ปกตินะครับน้ำตาลสะสมเนี่ยเจาะมาไม่ควรเกิน6มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยู่ในช่วง 6-6.4 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าท่านเสี่ยงเบาหวานนะครับแต่ถ้าน้ำตาลสะสมมากกว่า 6.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปนี่ก็คือเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะเจาะดูได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่อดอาหารไปแล้วเราไปเจาะน้ำตาลสะสมดูพฤติกรรมของน้ำตาลในเลือดของท่านได้เลยนะครับอันนี้ก็คือฮีโมโกลบิน A1C นะครับมีการตรวจอีกอย่างนึงนะครับในคนที่แหมสงสัยจังว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าการเจาะเลือดแปรผลก็ยังไม่แน่ชัดนะมีเทสอยู่เทสนึงนะครับเขาเรียกว่าภาวะทนน้ำตาลนะครับภาษาหมอเรียก OGTT นะครับ Oral Glucose Tolerance Test นะครับทำอย่างนี้ครับคุณหมอจะให้ท่านดื่มน้ำตาลเข้าไปนะถ้วยหนึ่งนะครับในถ้วยนั้นน่ะเป็นน้ำหวานที่มีน้ำตาลอยู่75กรัมนะครับแล้วก็ให้ท่านนั่งพักเลยนะครับนั่งพักไป2ชั่วโมงคุณหมอเรียกมากลับมาเจาะเลือดนะถ้าเจาะเลือดแล้วนะครับน้ำตาลในเลือดของท่านที่2ชั่วโมงหลังจากดื่มน้ำตาลน้อยกว่า140อันเนี้ยปกตินะครับแต่ถ้ามากกว่า200ขึ้นไปคุณหมอจะสรุปได้เลยนะครับว่าท่านเป็นเบาหวานนะการตรวจอันนี้เรียกว่า Oral Glucose Tolerance Test หรือ OGTT นะครับเราทำคนที่เราสงสัยว่าเป็นเบาหวานนะอยู่ในช่วง Pre-Diabetes หรือสงสัยแหละแต่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้แน่ชัดคุณหมอมีวิธีตรวจของท่านได้อีกวิธีหนึ่งนะครับว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กลัวว่าจะเป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเวลาไปเจาะเลือดแปรผลยังไงวันนี้ผมเล่ารายละเอียดให้ฟังเพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ